2030โลกแห่งอนาคตที่มาพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโลกที่เราจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเพียงเราเริ่มลงมือทำโลกที่สามารถหยุดความอดอยากความยากจนสร้างความเสมอภาคทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนโลกที่มีสิทธิความเท่าเทียมทางเพศทุกคนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในหน้าที่การงานโลกที่เราช่วยดูแลกันและกันและเป็นโลกที่มีสิ่งแวดล้อมดีๆให้เราและคนรุ่นต่อไปคุณพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วหรือยังทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เพียงเราร่วมมือกันเปลี่ยนทัศนคติและปรับแนวทางการใช้ชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปีค.ศ. 2015ที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบรรลุการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยวาระการพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วย17เป้าหมายหลัก169เป้าหมายย่อยซึ่งเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันและกำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาโดย SDG ทั้ง17เป้าหมายหลักสามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน5มิติดังนี้มิติการพัฒนาคนเพื่อให้ทุกคนได้รับความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์พึงมีอย่างเสมอภาคประกอบไปด้วยอาหารน้ำที่พักความปลอดภัยความอยู่ดีมีสุขสามารถเข้าถึงการศึกษาข้อมูลสารสนเทศและมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมิติสิ่งแวดล้อมเราจะมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่มีระบบการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสภาพอากาศแปรปรวนน้อยลงปัญหาโลกร้อนจะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ทะเลป่าไม้ภูเขาสัตว์ป่าจะกลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่พลเมืองโลกรุ่นต่อไปมิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่งเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนมีความเสมอภาคไม่มีช่องว่างระหว่างชนชั้นและมีอาชีพการงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อโลกและทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมิติสันติภาพและความยุติธรรมสังคมที่ประชาชนเคารพความแตกต่างยึดหลักนิติธรรมมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และความสงบสุขและมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกรอบในการจัดทำแผนการพัฒนาประเทศในทุกระดับรวมทั้งแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีความสอดคล้องเป็นเอกภาพและบูรณาการร่วมกันในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือกพย.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นกลไกเชิงนโยบายระดับชาติขับเคลื่อนประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนและวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องเริ่มลงมือทำเพื่อสานฝันอนาคตให้เป็นจริงเริ่มจากจุดเล็กๆรอบตัวที่เราสามารถทำได้ในทุกวันเช่นการลดขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่แบ่งแยกกลุ่มเรากลุ่มเขาหรือท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพียงสิ่งเล็กๆที่คุณเริ่มต้นนี้จะทำให้อนาคตของชาติไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะจับมือกันเพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคตที่สดใสทุกสิ่งจะเป็นจริงได้เพียงลงมือทำร่วมคิดร่วมทำร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา